เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อ40โจทย์ถามว่าบอกว่าวันทามีธนบัตร 1,000 บาท3ฉบับและธนบัตร500บาท2ฉบับถ้าวันทาสุ่มหยิบธนบัตรขึ้นมา2ฉบับพร้อมกันแล้วความน่าจะเป็นที่ธนบัตร2ฉบับนี้จะมีมูลค่ารวมกันมากกว่า 1,200 บาทเรามาแจกแจงธนบัตรกันก่อน 1,000 บาทมี3ใบนะแล้วก็500บาทมี2ใบแสดงว่ามีทั้งหมด5ฉบับทีนี้เรามาคิดก่อนว่าแบบไหนบ้างที่จะได้มูลค่ามากกว่า 1,200 บาทนั่นก็คือหยิบ2ใบถูกไหมก็คือหยิบ 1,000 1ใบแล้วก็ 1,000 1ใบก็จะได้มากกว่า 1,200 หรือว่าหยิบ 1,000 1ใบแล้วก็500 1ใบก็ได้มากกว่า 1,200 แต่ว่าถ้าหยิบ500 2ใบเนี่ยไม่ได้ถูกไหมเพราะว่ามันน้อยกว่า 1,200 ทีนี้เราก็ต้องใช้สูตรการเลือก CNRไม่รู้ว่าน้องๆเคยเห็นกันมาหรือเปล่าเดี๋ยวพี่เขียนให้มันเป็นสูตรการเลือกนะอย่างเช่นเวลาเรามีของอยู่5อย่างเราต้องการสุ่มหยิบขึ้นมา2อย่างมันก็จะใช้สูตรนี้ว่าเราจะหยิบได้ทั้งหมดกี่แบบโดยมันจะแบบเรียงลำดับให้เราเลยอย่างมันเป็นสูตร CNR จะมีค่าเท่ากับ CFAC หารด้วยไม่ใช่ผิดมันเป็น N เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามไว้ในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะอย่าลืมทบทวนความรู้กันนะคะอ้ออย่าลืมโหลดแอป Nestle School ด้วยค่ะ